สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากปรับขนาดไอคอนบนหน้าจอนะครับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงหรือว่าจะซ่อนทั้งไอคอนหน้าจอแบบนี้ก็ทำได้ง่ายๆครับผมตามนี้เลยอย่างแรกนะครับในส่วนของการปรับขนาดของไอคอนที่อยู่บนหน้าจอของเราเนี่ยทำได้ง่ายๆด้วยการคลิกขวาลงไปบนที่โล่งๆบนหน้าจอของเรานะครับแบบนี้นะครับชึบจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่เมนู View นะครับหรือว่าเมนูอันแรกแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตตรงที่เมนู3อันแรกตรงนี้นะครับ Large Icon Medium Icon แล้วก็ Small Icon นะครับตรงนี้ก็คือขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับเราต้องการขนาดไหนเราก็กดลงไปได้เลยแบบนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆลองปรับดูนะครับแบบนี้เลยส่วนวิธีการที่จะซ่อนไอคอนที่อยู่บนหน้าจอนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกขวาลงไปที่เดิมเลยครับผมแล้วก็ไปที่เมนู View อันแรกเหมือนเดิมจากนั้นให้เราไปที่เมนูสุดท้ายครับ Show Desktop Icon นะตรงนี้เราก็กดลงไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับไอคอนบนหน้าจอก็จะหายไปแบบนี้เลยและถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเอากลับมาโชว์เหมือนเดิมนะครับก็คลิกขวาไปที่เดิมเลยแล้วก็ไปที่ View เหมือนเดิมจากนั้นกดที่เมนูเดิมอีกรอบนึงนะครับ Show Desktop Icon พวกไอคอนต่างๆบนหน้าจอก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้แล้วนั่นเองโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ